อะไรมุกเยอะวันนี้เรากูเป็นนักบวชได้ข่าวมาว่ารายการจีบหนูหน่อยเนี่ยมันมีผีตัวนึงผีเนี่ยมันสิงอยู่ในพิธีกรกูเลยต้องเอาประคำเนี่ยของหลวงพ่อฟาเรลเนี่ยนี่นะฮะนำมาถ้าเราไม่เป่าเปลี่ยนมันดูดเข้าได้ไหมถ้าดูดอ่ะกูกลัวผีไม่ออกกูกลัวผีออกมาแทนคือวันนี้กูต้องแต่งตัวดีใส่เชิ้ตมาเพราะว่าเราอยู่ห้องหล่อหล่อเฮียย่านคนชิคคนเก๋กูก็เลยต้องแต่งตัวดีเพราะเผื่อเดินเจอไอ้เฮียศิลปินดาราอ๋อกลัวเจอไม่ได้กลัวเจออยากเจอช่วงนี้กูแห้งมากเลยกูก็อยากจะอะไรนี่แหละตรงนี้อ่ะอุ้ยแล้วเมื่อกี้โดนหัวเลยอ่ะน่ารักอ่ะไม่รู้โดนอันไหนหนักอันสงการนะมาที่รถนะนั่งปรับทุกคนอยู่2คนหันมามองหน้าคนนี้เราก็แย่ๆกันนะแม่หันมาเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่มึงจะยอมกูหันบอกอีนี้มันควรจะเป็นผู้ชายเนี่ยพูดกับมึงนะว่าเออเมื่อไหร่เนี่ยมึงจะยอมกูกูไม่ชอบรอกูดีลเองกูเลยบอกว่าสัก38เนี่ยถ้ายังไม่ได้แต่งงงแต่งงานกันพูดจริงถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันเดี๋ยวกูไงสาธุขอให้มึงอยู่ถึง40อยู่40ไม่ได้แต่งงานนะให้กูมีชีวิตอยู่40กูดีใจแล้วสั่งกาแฟพร้อมๆหน่อยเลยสั่งกาแฟพร้อมๆหน่อยเด้อแล้วก็เดี๋ยวหันไปเจอที่เอาช็อกโกแลตที่สั่งเอาไว้นานแล้วอ่ะละลายหมดแล้วอยู่ที่โต๊ะครับนี่ครับเอาคาปูชิโน่ที่ผมดูดไป2ทีแล้วครับแก้วนึงเฮ้ยขอโทษนะคะเมื่อไหร่จะเดินไปเฮ้ยอยู่ดีครับเฮ้ยเจอดาราพี่โอ้สวัสดีครับโอ้ตัวสูงจังเลยแต่ว่าไม่มีผลในแนวราบนะครับพี่บอกก่อนเลยมาไปนั่งมานั่งแซมมี่ค่ะของที่ดีสเปคนะสเปคพี่เลยพี่เป็นคนชอบผู้หญิงคมๆผู้หญิงถือมีดมาได้ไหมใช่ก็คือถือมาแทงมึงไอ้เหี้ยหน้าตาไงอ๋อหน้าตาคมใส่คมๆจริงเหรอแต่หนูว่าหนูเกาหลีนะเอาตรงไหนมาเกาเนี่ยพี่อยากรู้ให้พี่ช่วยเกาไหมนี่ไม่ต้องช่วยครับช่วยกูนี่อายุเท่าไหร่สิ27ค่ะปีนี้28ถ้าเป็นนักฟุตบอลนี่คือกำลังช่วงท็อปฟอร์มโสดมากี่ปีแล้วครับประมาณ4ค่ะโสดหมายถึงว่าไม่มีใครให้กินเลยเหรอโสดหมายถึงว่าไม่มีแฟนดีกว่าแต่ก็มีแบบลูกค้าขาจรแวะมาสั่งอาหารเทคโอเวย์ทำไมถึงไม่แบบไม่อยากมีหรือว่ามีมาคุยแล้วไม่ชอบโอ๊ยไม่ชอบทำไมถึงไม่มีแฟนก็คือยังไม่เจอคนที่แบบว่าโอเคขนาดนั้นแล้วก็ด้วยที่เราแบบโตขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยทำให้เรามีสมองมากขึ้นคือเมื่อก่อนอาจจะใช้แบบอุ๊ยคนนั้นน่ารักคุยคนนี้รักคุยอะไรอย่างเงี้ยพี่เมื่อก่อนเนี่ยพี่ใช้ชีวิตพี่ใช้กระนำขอโทษทีครับพี่ลืมไปน้องเป็นนางเอกโทษทีครับไม่เราพูดไปแล้วคือลืมตัวแล้วน้องแล้วน้องแบบฮะในใจน้องเอียงว่ะก็คือเมื่อก่อนใช้ชีวิตแบบเห็นใครน่ารักหวือหวาเราก็แบบไม่คิดเยอะใจสั่นตื่นเต้นเอาแบบคุยเลยคุยดีกว่าไม่เป็นไรคุยเลยไว้ให้น้องเอาเลยนะของมือไม่เล่ามึงนะเวลาที่กูบอกให้มึงเอากูมึงก็ไม่เอาพ่อกูเอาคนอื่นมึงก็มายุ่งกับกูอีเหี้ยกูจับนี่ก็ไม่ได้กูจะทำนู่นก็ไม่ได้จับนมก็ไม่ได้มึงต้องการอะไรเอามึงจับกูจับด้วยนะได้สิเพื่อนก่อนหน้านี้เขามีแฟนเป็นดาราตัวย่อกอไก่ค่ะพี่กุ๊กไก่วะอย่าบอกนะกูอ่ะชอบรุ่นใหญ่เหรอมึงผิดละนี่เป็นแบบเฮฮาเลยใครพี่โกะพี่โกะเขาบอกพี่ก้องก้องไหนก้องปิยะเหรอใช่หนูชอบทางนั้นเหรอคบมา6ปีค่ะเขาจีบเราปีนึงนะเขาก็เป็นคนน่ารักเป็นคนบ้านๆบ้านยังไงบ้านยังไงอย่างงี้ไหมรักของพี่แบบนี้แหละมึงมีสิทธิ์ไรปั๊มมึงมีสิทธิ์ละแต่เขาสูงเขาก็โอเคกับครอบครัวเราแม่ก็รักพ่อก็รักแล้วเลิกเพราะอะไรเพราะหนูแรดหลายรอบรอบด้วยเหรอก็คือตอนนั้นมันเด็กไงพี่โอ๊ตใช่มันจะมีคนเดียวได้ยังไงมึงเก็ตปะล่ะตอนกูเด็กๆกูไม่เคยมีคนเดียวนะเว้ยกูรู้คุยบ้างกับคนนั้นคนนี้ติดเที่ยวติดเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนให้ติดถ้าติดก็คือติดผู้แปลว่าตอนมีแฟนก็คือติดแฟนใช่แล้วคราวนี้ตอนโสดอ่ะติดยาติดยาดมติดที่บ้านคือคนพออายุเยอะขึ้นน่ะแม่งจะติดครอบครัวเว้ยอยากอยู่กับพ่อกับแม่เหมือนมันมีสมองคิดได้มากขึ้นจังหวะที่หนูพูดกันว่าสมองมันหันไปทางมันนี่ทางนี้ตลอดเลยใช่ไหมกูรู้สึกได้ส่งให้กูไหนก็ส่งความโง่ให้กูเขาจับได้กี่รอบไม่ควร
ผู้จัดการบอกเองเลยไม่ท้วนอ่ะครั้งแรกอ่ะที่เราแอบไปมีคนอื่นเพราะว่าตัวเขาด้วยไงตัวเขาเป็นคนแบบติดมากบางทีแม่เราคุยด้วยเขาก็แบบเมินจนทำให้แม่เราอ่ะไม่โอเคไม่แม่คุยเรื่องอะไรอ่ะสมมติแม่เดินมาลูกดูกูด่างนี่สิแม่ว่ากูด่างเนี่ยสวยงามมากมันหยดย้อยเลยอ่ะเป็นกูก็เมินนะเป็นกูก็โอ๊ตกินข้าวไหมอะไรแบบนี้ก็เมินไปแล้วทุกวันนี้ยังคุยกันไหมก็คือทักทายเจอกันได้เลิกแรดได้ไหมเลิกแรดแล้วไม่มึงอะเลิกแรดได้ไหมไม่ได้อะกูยอมรับแต่เราว่าพอเขาโตขึ้นเขาต้องวางตัวมากขึ้นไงหมายถึงว่าตอนเด็กๆอะเราก็ยังสนุกงานด้วยเออใช่มันหลายอย่างทำให้ต้องแบบลุ่มล่ามมากก็ไม่ได้ก็ต้องค่อยๆแอบกินกรุบกริบกรุบกริบกรุบกริบสั่งแฮปปี้มิลมาแถมเครื่องอีกไม่ถ้าสองชุดแถมพี่ควงด้วยมาด้วยกันเป็นคอมโบเซ็ตไหมนี่ไงมาด้วยกันเลยใช่นะชอบนะเนี่ยโอ้เต็มที่กูบอกเลยวัวไส้ตัวหักเลยช่วงโสดในใช้ชีวิตไงก็คือจะบอกว่าพอโสดแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยจนผู้จัดการคือทนไม่ไหวคือมึงอยากคุยกับทุกคนมากใช่ไหมมึงลองคุยกับคนนี้ดูแต่ไม่เอาอ่ะเพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้ชายหนูไม่ชอบหนูยังไม่เคยลองยังไม่เคยลองแต่หนูโอเคกับการที่ไม่ได้ลองนะหนูต้องลองก่อนหนูจะปิดโอกาสตัวเองกูจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะมึงยัดเยียดเขาเหมือนที่กูยัดเยียดมึงนี่แหละเคยโดนยัดเยียดแล้วไงเราไม่ชอบแต่อีนี่หล่อนะอันนั้นหล่อไหมไม่หล่อไม่หล่ออีนี่หล่ออีนี่ไม่เนี่ยไม่หล่อจิมมี่อย่าเพิ่งหมดแพชชั่นนะชอบคนสูงกว่าดูดีแต่ไม่ต้องหล่อก็ได้ทำไมถึงต้องสูงกว่าเพราะเราเป็นคนสูงแล้วเราก็ไม่ชอบการที่แบบว่าเราเดินกับแฟนเราแล้วแบบเขาเตี้ยกว่าเธออย่างเงี้ยหนูสูงเท่าไหร่คะ173เนี่ยหนูยังไม่เปิดใจถ้าหนูมีผู้ชายที่เตี้ยกว่ามันมีข้อดีเวลามองเราจะรู้สึกเขาต่ำต้อยกว่าเราตลอดเวลาพี่รักเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเหนือเขาตลอดเวลาไม่แต่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไงเดี๋ยวพี่เอาเบอร์พี่โยกแยกให้ไหมตอนนี้คุยอยู่กี่คนคนเดียวเลิกแรดแล้วชอบคำว่าเลิกแรดหนูเป็นคนตรงมากเลยที่เลิกแรดได้ไม่ได้แม่ด้วยนะผู้จัดการแรดจนผู้จัดการบอกว่าออกจากบ้านเข้ามาอยู่คอนโดด้วยถือเป็นการดัดสันดานกักบริเวณอย่างนี้หรอแซมมี่เข้ามุมไม่เคยด่าคำหยาบแค่บอกว่าแซมมี่เก็บของจากบ้านมาอยู่คอนโดพี่เขาห่วงไงน้องก็คือเอาชื่อเสียงแล้วไงผู้จัดการอะเวลามีนักแสดงอะอยู่เป็นแบบเป็นลูกหลานอะเผลอห่วงคนในครอบครัวอีกเออเคยไปเที่ยวแล้วก็ไปตอบนั่งแท็กซี่ไปหาคู่อีกที่นึงตอนนั้นคือไปคนเดียวนะแล้วรู้ได้ไงก็ไม่รู้ GPS หรอจ้างคนตามเลยเหรอพี่ยินดีมากที่หนูเลิกแรดได้พี่ดีใจมากเลยพี่ดีใจในผู้จัดการมากเลยวันนี้แล้วตามแล้วยังไงต่อเราจัดการพาเขากลับให้รู้ว่าไปไหนแต่ถ้ามันแบบเลยเกาะไปมากก็คือเชิญเข้าคอนโดอยู่2 ปีไปไหนไปด้วยกันไม่ไปไหนก็ได้แต่อยู่ห้ามกลับบ้านเกิน4ทุ่มถ้าเกินหักโอ้ my fucking god จะบอกว่าเป็นผู้จัดการที่น่ารักมากนะมันดีกับตัวหนูเองด้วยผู้จัดการกูมั่วผู้ชายไม่เคยมาดูกูมามึงเห็นป่ะในกูมาทำงานมึงเห็นผู้จัดการกูมั้ย X4 ออกป้ายแดงซื้อบ้านหลังใหม่10ล้านผู้จัดการชื่ออะไรบอยผู้จัดการกูชื่อฝนวันๆไม่ทำเหี้ยอะไรสายแดกกูว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแหละแต่ว่าไปงานผู้ชายตลอดนะแล้วผู้ชายไม่ใช่เด็กในสังกัดด้วยนะไม่รู้เลยไปตลอดเลยพี่โทนี่ยังโทรบอกกูเลยว่าเอ๊ะผู้จัดการหายไปไหนกูก็บอกไม่ได้มางานกูนะเอ้าไม่ได้ไปพี่โทนี่เหมือนกันอ๋ออีเหี้ยติดผู้ชายไม่ได้แย่งจากคนที่เขาคบกันอยู่แต่ว่าช่วงนั้นน่ะอีคนนี้มันฮอตมันเป็นแบบนักฟุตบอลมือกองของโรงเรียนอะไรแบบนี้แล้วก็มีคนคุยเยอะอยากเข้ามาคุยเราก็แบบเป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราก็อาศัยความที่เราเป็นลูกครึ่งแล้วสูงว่าเราสวยเราก็เลยเข้าไปคุยแล้วสุดท้ายเราก็ได้มาแต่นี่ก่อนเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆเป็นโรคแบบชอบเอาชนะไหมนิดนึงนี่ไงต้องได้ได้แล้วก็โอเคก็รู้สึกว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยพี่มึงน่ากลัวเหมือนกันนะผู้หญิงมีชอบเล่นเกมบ้านกูมีเกมเต็มเลยนะกูไปเล่นได้ปะล่ะไม่เป็นไรเป็นประโยคบอกเล่าแต่มันไปเข้าหูหมาเฉยอ่ะแล้วไปเล่นได้อ่ะอันนี้ได้นี่เล่นได้บอกเลยว่าถ้าหนูไปต้องให้พี่สนิทไปด้วยถ้าหนูไปหนูให้ทําได้นะ2-1กูยอมกูสู้นะอยากรู้ข้อดีข้อเสียข้อดีของหนูหน่อยข้อดีคือหนูสวยอันนี้ยอมรับนี่อยู่ใกล้ๆคือเหี้ยคือสวยมากอ่ะคือถ้ารักแล้วก็คือแบบให้เต็มที่เลยอ่ะทุ่มเป็นคนทุ่มเทข้อดีอีกอย่างคือเลิกแรดแล้วก็ตอนนี้คุยกับคนเดียวมาสักพักแล้วเป็นคนในวงการไหมไม่ค่ะน้องกอไก่ป่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่ากูอีกแล้วนะอย่าบอกนะโตขึ้นแล้วเรามองในระยะไกลด้วยคือถ้าคนนี้ไม่ใช่เราก็จะหยุดแล้วก็จะไม่เสียเวลาคือคุณพ่อเพิ่งเสียไปพอช่วงที่ดูแลคุณพ่อมันทำให้เราได้คิดว่าเราอยากมีครอบครัวเราอยากแบบเราไม่อยากโตมาแล้วแก่แล้วอยู่คนเดียวหรืออะไรแบบนี้นิสัยส่วนตัวขี้อ้อนไหมไม่เท่าไหร่อ่ะแต่เป็นคนแมนๆหน่อยเออขี้หึงไหมขี้หึงแต่วิธีการแสดงจะไม่จริงและแสดงออกยังไงอย่างเช่นนิ่งคือเราจะทำให้เขาเกรงใจเราเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบให้เขาทำอะไรเราจะไม่ทำกับเขาแบบนั้นเออขยันไหมทำกันบ้านได้ไหมทำกันบ้านเก่งเหมือนกัน
รามานาบาฮีนะหลวงพ่อฟาเรลครับช่วยด้วยแม่เขาเป็นคนตรงไงเป็นคนเพอร์เฟกต์อ่ะข้อเสียเป็นคนอารมณ์ร้อนอ่ะไอสัตว์เฮ้ยไม่ใช่ไม่กลับบ้านไม่ใช่ไม่กลับบ้านเวลาทำงานมันเหนื่อยอย่างเงี้ยหรอใช่จะหงุดหงิดทำอะไรข้าวของไหมไม่แล้วสัตว์ไม่แล้วแสดงว่าเคยเคยเด็กๆเคยมีโมเมนต์นึงที่ทะเลาะกันบนรถแล้วก็แบบถีบวายๆอยู่บนรถอะกระจกอะไรอย่างเงี้ยกระหลุดก็มีอันนี้ไม่ได้ถีบแบบว่าอารมณ์อุ้ยอะไรไม่ไหวร่วงนี่ก่อนนะครับอีเนี่ยตอนเนี้ยพาโดนแท็กซี่ข่มขืนไม่ได้หย่านะมาเลยครับพี่กระป๋อนโตมาไม่เป็นแล้วไม่ถีบรถนะถีบผู้ชายแทนเข้ามุมมาสิเดี๋ยวไปเดี๋ยวเข้ามุมห้องมีอีกไหมไม่ติดของแบรนด์เนมด้วยไม่สุดสุดไลน์ข้อเสียคือเป็นคนไม่เฟรนลี่เนี่ยก็จะหน้าก็จะแบบแต่ไม่ได้คิดอะไรคือถ้าเข้ามาคุยกับเราคุยแต่ถ้าเกิดนั่งอยู่2คนอย่างเงี้ยแล้วแบบเชี่ยคุยเลยดีวะปีเซฟโซนดีวะอ่ะมาถึงสเปคอันรูปร่างได้ไปแล้วสูงบุคลิกภาพดีสะอาดลักษณะนิสัยล่ะเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราพึ่งพาปรึกษาอะไรเขาได้มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าชอบคนโตกว่าไม่ต้องโตกว่าก็ได้แต่ว่าความคิดสำคัญกว่าแล้วก็เขาต้องรักครอบครัวเราแสดงว่าเขาชอบผู้ชายอบอุ่นนะอยู่ด้วยรู้สึกแบบต้องดูแลคอมฟอร์ตของการที่อยู่กับผู้ชายคนนี้ฐานะหลักสำคัญไหมฐานะไม่สำคัญแต่ว่าไม่อยากได้ใครที่เอามาแล้วกูเดือดร้อนอ่ะคือจะแฮปปี้มากกับการที่ต่างคนต่างทำงานแล้วซัพพอร์ตกันเขาคือผู้หญิงที่โตแล้วสเปคมีแค่นี้จริงๆเลยเหรอใช่ตอนนี้หนูคุยอยู่กับคนคนนึงอยู่คราวนี้คนอื่นที่เขาอยากเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากลองเจอดูใช้ชีวิตแถวไหนใช้ชีวิตแถวเรียบทางด่วนค่ะแก้บ้านพี่เลยตรงไหนครับใช่เพราะว่ามันใช้ชีวิตอยู่ใต้ทางด่วนใช่พี่นอนเป็นโฮมเลสอะไรมึงเนี่ยคริสตัลพาร์คอีสต์วิลล์ CDC ไม่ชอบแบบโดนลุกอะพุ่งเข้ามาจีบอะชอบฟิลเป็นเพื่อนมากกว่าคือต้องรู้จักกันก่อนในระดับนึงแล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ใช่คนในวงการได้ไหมพอแล้วหนูว่ามันเป็นวงจรอุบาทกูว่าจริงกูว่าจริงไม่หรอกดารามันแคบด้วยไอ้นี่ได้กับคนนี้อ้าวอีนี่จะมาเป็นอ้าวอีนี่เป็นแฟนเก่าไอ้เหี้ยเนี่ยรู้จักกับอีนี่อันนี้มันเป็นวงจรอุบาทเพราะว่าข่าวมันมีความสำคัญกับการทำงานของพวกเราไงสมมติกูเจอมึงกูเซิร์ชอ้าวเจอข่าวมึงอีกแล้วกูเซิร์ชเจอข่าวอีนี่อีกแล้วมันก็มีข่าวกันหมดแต่คนนอกอ่ะเหมือนเราต้องทำความรู้จักใหม่เราไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงแล้วบางทีคนในวงการก็จะตัดสินเราในสิ่งที่เคยได้ยินจากข่าวแต่ก็เอาเป็นว่าในวงการก็ไม่เอาละอืมดีกว่างั้นหนูถามได้ไหมคนนี้ที่เขาคุยอยู่ถือว่าโอเคไหมเขายังอายุเท่านี้มีโอกาสเยอะอะไม่ได้ตัดสินว่าเขาโอเคเลยพี่โน้เหมือนแม่คุณรักผู้จัดการคนนี้คุณรักผู้จัดนี้นะที่เขาดูแลดีมากนะคือเขาเห็นค่าไงค่าอะไรบ้างค่ารถค่าบ้านค่าเห็นว่าแซมมี่มีคุณค่าคือเขาอยู่ด้วยกันมาก็คือเหมือนลูกสาวแหละข้าวต่อไป40ผู้จัดการ60แม่จ๋าคนนี้ดีพอหรือยังมีโอกาสอีกเยอะลูกใจเย็นๆนะหันมาดูที่แม่นั่งเหยียบผลอมตัวเองอยู่ผลงานก่อนดีกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ถ่ายสุภาพบุรุษชาวดินกับพอสฝากติดตาม Instagram ด้วยค่ะไปติดตามอีสัตว์แซ่บมากล่าสุดนี่คือโดนเป็นข่าวว่าใส่กางเกงในจ้ายืนยันตอนนี้แต่ใส่หรือไม่ใส่ไม่ใส่คนบ้าที่ไหนใส่ชุดว่ายน้ำแล้วใส่กางเกงในมันเป็นชุดว่ายน้ำวันพีซพี่โอ๊ตมีตากล้องส่วนตัวไหมครับพี่อยากสมัครหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าขอเลือกแบบกล้องได้ไหมคะโอ้โหพี่มีทุกกล้องในประเทศนี้นะคะขอให้คนที่คุยอยู่คนนี้ก็ใช่นะครับผ่านผู้จัดการผ่านผู้จัดการแล้วก็ตอนนี้เขามีคนคุยอยู่1คนแต่ยังไม่ได้เคาะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาบางคนดูบอกว่าอ้าวไอ้เหี้ยมีคนคุยอยู่แล้วเงี้ยกูจะเข้ามายังไงก็แสดงว่าทุกคนมีโอกาสถูกเพราะเขายังไม่มีแฟนถูกก็ถือว่าโสดอยู่เอาวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณน้องแซมมี่มากขอบคุณมากยินดีมากเลยให้เจอขอให้เจอคนดีๆจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นค่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรหลวงพ่อฟาเรลช่วยกูด้วยโอ้ย